ต่อสมโอด้วยอ๋อนี่จ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าแฟนคลับจะพินของแท้เลยดูทุกวันเนี่ยดูทุกวันเลยครับอ่าแล้วใครบอกว่าต้นไม้ยังขายไม่ได้ยังขายได้อยู่นะได้นี้อภะมาอันนี้ด้วยมีพระด้วยสนใจทักมานะเฟซชื่อเฟซมาใครสนใจทักได้จันหุ่นใสครับจันหุ่นใสนั่นแหละเฟซนี้เลยพระดีพระดีต้นไม้สวยทักได้นะหรือที่ว่าถ้าเกิดสนใจไปดูที่บ้านก็ได้นะมีตออะไรมั่งที่ขายตอต้นไม้ไม้สวยตอสมโอครับแพงไหมตอละ10บาทครับตอสมโอต้นละ10บาทเอาไปสามารถไปต่อไปต่อมะนาวเสียบยอดมะนาวได้ได้นี่นะถ้าจะซื้อก็มาตลาดนัดนี้เลยจะอโกนิมาวรดกโลกก็ไม่แพงนะ350ถึงไม่มีตังค์แต่เราก็มีมรดกแฟนคลับจะพินดูจะพินทุกวันเลยเนี่ยสำหรับเพื่อนๆจะพินที่ว่าปลูกไว้ไม่รู้จะไปไหนก็ขนมาขายตลาดนัดขายแทบอาทิตย์ละวันสองวันก็ยังดีเนาะนี่ผมขายทุกวันเลยขายทุกวันเลยแล้วเงินใช้ไงหมดไปแพงนั่นเนี่ยจันดำไอ้จันดำจันดำ50 บาทต้นไม้มันงอกได้ทุกวันนะอโกนิมานี่ชื่ออะไรนะเลกาซี่ครับเลกาซี่120 บาทค่าส่งมีไหมมีครับค่าส่งเท่าไหร่อย่างเงี้ยขายส่งก็จ้ะขายส่ง80ไม่ใช่เขาสั่งแล้วแพ็คส่งส่ง50 บาทค่าส่ง50 บาททักได้นะเฟซจันจันหุ่นใสจันหุ่นใสลองเข้าไปดูได้มีไม้เยอะอยู่จ้ะแฟนคลับเจพินหักดูนั่นเฟซกันได้เนี่ยต้นไม้บอนกระดาษก็มีบอนแพงไหมส่งแต่อย่างนี้ค่าส่งจะแพงหน่อยนะต้นมันใหญ่ต้นใหญ่ครับแต่ถ้ามรดกเนี่ยนี่เฟสที่เขาพักไปเลยนี่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงไอ้จ้ะเฟสนี้เลยนะโอเคเนี่ยพักได้ถ้าเกิดอโกนิมามีหลายพันสายพันไหมโกนิมาก็ยังไม่เยอะครับยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่120 บาทค่าส่ง50นะพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่างนี้เขาเรียกป้ายไหมครับเห็นเขาบอกว่ามันมีป้ายก็เลยไม่รู้ว่าป้ายแต่นี่ป้ายไม่เยอะป้ายไม่เยอะถ้าป้ายเยอะมันจะแพงกว่านี้เนาะมรดกโลกก็350 บาทค่าส่ง50ก็เป็น400ก็ถือว่าจับต้องได้เมื่อก่อนใบละ500โอ้เมื่อก่อนแพงมากพระก็มีนะพระก็มีแต่ชีไม่มีนะชีส่งไม่ได้พระมีจ้ะสมเด็จราคาเป็นอันนี้ไม่รู้จักเลยนะว่ารุ่นอะไรเพราะว่ายายพินไม่ได้แขวนพระอันนี้พระปิดตาหาลาภซื้อด้วยความชอบอันนี้มันอยู่ที่ใจเนาะชอบอยู่นะแต่ว่าไม่ได้แขวนเพราะเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยลอดโน่นลอดนี่ป่ะเดี๋ยวยายพินพาเดินตลาดอีกเนาะมีตังค์มา500ยังใช้ไม่หมดแต่เนี่ยยังเหลือ80 บาท ลองใช้ดูว่า500จะซื้ออะไรได้มากวันนี้ออกวันไหนออกวันนี้น่ะเดี๋ยวเย็นนี้คอยดูเลยเนี่ยเจ้าของออกแฟนคลับเดพินบอกดูทุกวันหลังจากเสร็จงานแล้วอ่ะถ้าเกิดจะก่อสร้างต่อเติมแถวลพบุรีได้ครับลพบุรีถ้าลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนี่รับหมดรับครับช่างนี่เลยเนี่ยราคาไม่แพงไม่แรงอย่างที่คิดครับคุยกันได้ครับจบเจนี่สถาปนึกหรือสถาปนิกมาเนี่ยเรียนสถาปนึกก็เก่งกับสถาปนิกคนสถาปนิกต้องมีคนสอน30 ปีประสบการณ์สร้างบ้านมาจ้ะเอาเดี๋ยวจะพินไปก่อนเดี๋ยวเดินเลาะเรื่อยๆก่อนเนาะหาใช้ตังก่อนหาหลายวันมันจะได้500เวลาใช้แป๊บเดียวเอง500เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี้บิ๊กซีเขาก็มีขายเอ้ยบิ๊กซีก็มีออกมาตลาดนัดเนาะปลาสบะสดๆก็มีเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะเนี่ยยายพินเพิ่งเคยมาเดินนะว่ารู้ว่ามันมีบิ๊กซีอยู่อย่างนี้และอันนี้อะไรองุ่นชมพู่หาดูเรื่อยๆได้อะไรมั่งฝรั่งมีแล้วองุ่นมีแล้วนี่จ้ะแล้วหนูแม่ถุงให้ป้าเลยจ้ะไม่ถ่ายคนกันจ้ะอันนี้จ้ะอันนี้ยายพินมาซื้อเพิ่งรู้ว่ามันมีอันนี้ด้วยนะบิ๊กซีมาไหนคนแบกกุ้งอุ๊ยอุ๊ยไอ้ป้าเดี๋ยวยายพินทำหางเสาล้มพันค่ะเป็นกี่บาทลูก9.50 บาทจ้ารังแล้วเท่าไหร่130จ้ารังเท่าไหร่หนูไม่ถึงรังนี่จ้ะได้แล้วปลาสบะ2ตัวตัวละ17 บาทน่ารักมากขออนุญาตแล้ว
ไงก็เดี๋ยวยายพินขอจบคลิปนี้ก่อนเนาะเพราะว่ายายพินก็จะกลับบ้านแล้วปักหมุดมาเนี่ยอะไรนะตลาดวัดทลาบอ่ะวัดวิหารค่ะจะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลท่าวุ้งอ่ะจ้ะไม่ไกลหรอกแต่วันพฤหัสจ้ะวันทุกวันพฤหัสบิ๊กซีเขาจะมาเปิดตลาดอยู่ที่นี่ยายพินก็เพิ่งรู้เนาะแต่ขอบอกว่ามันก็อันนี้คือหลังโรงพยาบาลท่าวุ้งนะอยู่ใกล้กันเลยอยู่ติดกันนะเขตติดต่อจ้ะรั้วติดกับโรงพยาบาลท่าวุ้งเลยจ้ะนี่ยายพินมาเส้นหลังเนาะเพราะว่าเส้นถนนใหญ่รถมันเยอะยายพินก็ขับรถยังไม่แข็งเท่าไหร่ไงก็เลยมาเส้นนี้ก็อยากให้ดูเฉยๆว่าการใช้ชีวิตของเราอะถ้าเรารู้จักประหยัดรู้จักอะไรรู้จักหาเงินนะมันไม่ยากนะจ๊ะมีต้นไม้ออกขายตลาดนัดมันก็ได้เห็นแฟนคลับยายพินไหมจากที่ว่าเขาทำงานก่อสร้างแล้วเขาสะสมต้นไม้ไว้อะแล้วเขามีเยอะพี่เขาสะสมต้นไม้แล้วปลูกไว้ตั้งนานแล้วเขามีเยอะเขาวันไหนเขาไม่ได้ทำงานเขาว่างานเขาสามารถนำออกมาขายได้จ้ะเอาวันไหนมีงานทำเราก็ทำไปแต่ยายพินไม่เคยสนับสนุนให้ปลูกต้นไม้ขายอย่างเดียวนะเพราะตัวยายพินยังมีอาชีพสำรองจ้ะคือทำนาจ้ะอาชีพหลักของยายพินคือทำนานะอาชีพสำรองก็คือว่าปลูกต้นไม้ขายจ้ะนะจ๊ะไงก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า